ลองมาดูกันผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรื่องการทำงานก่อนเลยวันนี้ดูแบบฉุกละหุกนิดนึงนะฮะใครยังต้องทำงานเนี่ยนะฮะดูแล้วมีเรื่องฉุกละหุกหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่มันไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยหลายด้านหลายประการนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีบางสิ่งบางอย่างสามารถทำไว้ก่อนเคลียร์ไว้ก่อนจัดการได้ไว้ก่อนเนี่ยนะครับในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยนะฮะก็จัดการไว้ก่อนเลยเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับก็จะดีมากๆเลยสำหรับคนวันอาทิตย์นะฮะใครมีอะไรค้างๆอยู่ยังไม่เสร็จนะครับฮะก็ทำให้เรียบร้อยให้ได้มากที่สุดแม้จะยังต้องรอส่วนนั้นส่วนนี้ก็ตามนะครับถึงเวลาจริงวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะได้ไม่ลำบากไม่วุ่นวายกายไม่วุ่นวายใจมากจนเกินไปนักนะครับที่สำคัญนะครับคนที่ต้องร่วมงานกับผู้อื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องมาระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจท่านก็ต้องรู้จักระงับอารมณ์นิดนึงนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับด้านการค้าการขายธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับใครทำค้าขายธุรกิจต่างๆก็ต้องรอบคอบครับรอบคอบตั้งแต่เรื่องของต้นทุนรายรับนะครับรวมถึงรายจ่ายต่างๆนะครับสต็อกสินค้าเงินต้นทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับคำนวณให้ดีนะครับมันมีโอกาสผิดพลาดได้หรือว่าบอกราคาผิดนะครับตกลงซื้อขายกันผิดทำให้เรามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเสียหายเชิงการค้าธุรกิจตรงนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับเรื่องของการเงินนะครับยังมีสภาพคล่องที่ดีอยู่นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรื่องของโชคลาภการค้าการหมุนเงินต่างๆเนี่ยถือว่าไปได้ดีนะครับมีสภาพคล่องที่ดีแล้วก็ใครเจรจาตกลงเรื่องเงินทองนะฮะก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะครับถึงแม้การงานจะวุ่นบอกไว้แล้วนะฮะแต่ว่าดวงการเงินเนี่ยยังไปได้ดีอยู่ตรงนี้มันหมายถึงการได้รับการช่วยเหลือการอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยนะครับใครที่แบบเดือดร้อนไม่ไหวก็จะมีคนให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือนะครับมีการอุปถัมภ์การช่วยเหลือกันครับโชคลาภลาบลอยก็พอไปได้อยู่สำหรับคนวันอาทิตย์นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับยังไม่ค่อยลงตัวยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับไม่ลงตัวไม่ลงล็อกหมายถึงว่าคนที่ยังโสดเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถูกใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน 100% น่ะนะฮะถึงแม้จะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยแต่คุณก็ไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักเนี่ยมีเรื่องทำให้เราไม่พึงพอใจนะครับมีความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจบางอย่างหวาดระแวงหวาดวิตกกังวลเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับคนรักครับตรงนี้ก็เลยจะมีเรื่องทุกๆมีเรื่องกังวลนิดนึงเกี่ยวกับด้านความรักครับนี่คือผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับช่วงหน้าจะเริ่มกลับมารับสายหน้าไมค์กันนะครับช่วงนี้ขอพักไปฟังเพลงกันสักครู่นึงก่อนครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับการงานก็มีเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยทั้งกายหรือเหนื่อยทางใจก็ได้เหนื่อยทางใจเช่นแบบว่าโหบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกท้อแท้มันไม่เป็นไปตามหวังเลยเราทำเต็มที่แล้วแต่เจ้านายไม่เห็นคุณค่าหรือเพื่อนร่วมงานไม่ช่วยเหลือไม่สนับสนุนไม่ซัพพอร์ตกันเลยนะครับทำดีแล้วก็ถูกตำหนิติเตียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเหนื่อยใจเหนื่อยกายคือโหเดี๋ยวมีงานเข้าอีกแล้วนะฮะงานของเราก็เยอะอยู่แล้วจะสั่งงานอะไรมากมายหรือเพื่อนร่วมงานนะครับมาขอให้ช่วยตรงนั้นตรงนี้อีกนะครับนี่คือเหนื่อยใจนะครับเหนื่อยกายเหนื่อยใจในการทำงานนะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์ด้านการค้าและธุรกิจนั้นนะครับดูแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นักนะครับมันมีเรื่องอึดอัดใจอ่ะเช่นลูกค้าอาจจะเรียกร้องมากขึ้นนะครับหรือว่าเราไปติดต่อเจรจาค้าขายแล้วเนี่ยถูกกดดันถูกบีบคั้นมากขึ้นก็ได้นะครับทำให้เรารู้สึกท้อเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าคุ้มไม่คุ้มด้วยนะมันจะมีเรื่องของความคุ้มค่าเข้ามาเกี่ยวในเชิงธุรกิจครับให้คุณพิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการเงินการหมุนเงินเนี่ยยังไปได้อยู่นะของคนวันจันทร์นะครับยังมีสภาพคล่องที่ยังแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้หรือว่าเรื่องส่วนตัวยังไม่ได้กระทบเดือดร้อนมากนักนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะฮะโชคลาภการเงินก็มาดีเลยทีเดียวนะครับนะก็ถือว่าการเงินยังมีสภาพคล่องที่ดีมีโชคมีลาภอยู่นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงคนวันอาทิตย์นะครับที่บอกหวาดระแวงหวาดวิตกนะครับทีนี้คนวันจันทร์มีเรื่องเครียดมากกว่าอีกครับมีเรื่องเครียดมากกว่าอีกนะเครียดเรื่องความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างมันหมายถึงการที่ถูกทรยศหักหลังหรือว่าถูกปิดบังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เลยนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็จะรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยนะครับมีความทุกข์ใจเรื่อง
ความรักนะครับก็ต้องค่อยๆตั้งสติพิจารณาหรือว่าถ้าเกิดคุยหรือว่าพูดจาเจรจากันได้เนี่ยก็จะดีนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ขอให้โชคดีนะครับดวงประจำวันจันทร์ที่13นะครับคนวันอังคารเรื่องหน้าที่การงานนะครับการค้าธุรกิจโดดเด่นมากๆแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนะครับใครเป็นเซลล์ใครทำงานเชิงฟรีแลนซ์นะครับใครเป็นนักธุรกิจเปิดร้านค้าติดต่อค้าขายนะครับดีลงานส่งของอะไรต่างๆเนี่ยรับรื่นดีประสบความสำเร็จครับแล้วก็คนที่ทำงานในองค์กรประจำลูกจ้างบริวารห้างร้านต่างๆนะครับงานของคุณราบรื่นทำได้ตามเป้าหมายที่ต้องการที่วางแผนเอาไว้ครับเรื่องของการเงินนะครับยังมีความขลุกขลักอยู่บ้างเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยพอดีนะครับแล้วก็มันมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาด้วยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นอกจากนี้นะครับมันอาจจะมีเหตุฉุกเฉินบางอย่างบางประการคุณควรจะเตรียมเงินสำรองเอาไว้เช่นข้าวของเสียหายสูญหายซ่อมแซมนะครับต้องมีอะไรสำรองต้องมีอะไรสำรองไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามก็มีเกณฑ์ที่ทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้นะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่โดดเด่นสำหรับคนวันอังคารนะครับมากันที่เรื่องความรักกันบ้างเรื่องความรักคนที่ยังโสดอยู่ก็ยังมีทิศทางที่ดีอยู่นะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาคนใหม่ๆนะครับทำความรู้จักกับใครใหม่ๆเนี่ยมีทิศทางที่ดีที่ไปได้อยู่นะครับพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำความเข้าใจกันมากขึ้นทำความสนิทสนมกันมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าดีสำหรับคนโสดคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยมันจะออกแนวแบบรำคาญนิดหนึ่งนะครับรำคาญคือว่าแฟนบ่นเราเราบ่นแฟนมีเรื่องไม่ถูกใจอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการบ่นกันอ่ะไม่ได้มาไซโคหรือว่ากดดันอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับนี่คือผู้ที่เกิดในวันอังคารครับดวงประจำวันจันทร์ที่13นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยจะคล้ายกับคนวันอาทิตย์เลยนะครับนั่นก็คือมีเรื่องฉุกละหุกนะครับหลายๆเรื่องการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างมันไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยลงตัวควรจะรีบเตรียมการเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้เคลียร์อะไรได้เคลียร์ให้หมดเลยนะครับวันจันทร์จะได้เบาหน่อยหรือว่าเตรียมความพร้อมไว้เยอะๆเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเตรียมพร้อมเอกสารการงานรายได้เนี่ยนะครับก็เต็มที่เลยนะครับส่วนคนที่ทำงานร่วมงานกับผู้อื่นก็ต้องระวังกระทบกระทั่งกันด้วยนะครับแล้วก็ใครทำการค้าธุรกิจต้องระวังข้อผิดพลาดจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารการเงินการลงทุนตัวต้นทุนต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับสต็อกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะของผู้ที่เกิดในวันพุธเรื่องการเงินก็ยังดูแล้วมันยังมีเรื่องที่ไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องเสียเงินเสียทองบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ทันคาดคิดไม่ทันระมัดระวังพวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับกับการเจ็บป่วยสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุต่างๆนะครับหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่มันมากเกินกว่าปกติในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นตัวคุณจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อไว้ด้วยนะครับข้าวของอะไรที่สำคัญก็ต้องเตรียมสิ่งของสำรองไว้เผื่อว่ามันฉุกเฉินจะได้มีเอามาใช้ได้ทันท่วงทีนะครับเงินทองยังต้องระมัดระวังอยู่นะโชคลาภลาภลอยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับสำหรับคนวันพุธมาที่เรื่องความรักกันบ้างครับความรักก็ยังมีเรื่องทุกข์ใจอยู่นะครับคนวันพุธเนี่ยมีเรื่องทุกข์มีเรื่องลำบากใจจากคู่ครองคนรักครับอาจจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งกันในเชิงความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกแล้วมันไม่ชอบมาพากลนะครับของคนวันพุธเนี่ยรู้สึกแบบอึดอัดใจในหลายๆด้านนะครับจากคู่ครองคนรักนะครับหรือจากเพศตรงข้ามนะฮะตรงนี้ก็ทำให้คุณมีความทุกข์ความเครียดพอสมควรอาจต้องค่อยๆระบายนิดนึงนะใครที่เกิดในวันพุธอ่ะลองหาเพื่อนคุยหาที่คุยที่ปรึกษาที่ระบายนะครับก็จะช่วยให้ความรู้สึกคุณมันดีขึ้นได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับถ้าจะเจอก็เจอคนแก่หน่อยนะครับคนมีอายุหรือพวกพ่อแม่นิดนึงพ่อแม่แม่ๆพวกนี้นะครับกับดวงประจำวันจันทร์ที่13นี้นะครับเรื่องหน้าที่การงานตรงนี้จะพูดถึงการแบกรับภาระหน้าที่นะครับทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับ
ร่างกายก็คือมีงานเข้านั่นเองนะครับงานส่วนตัวภาระหน้าที่รับผิดชอบต่างๆทั้งของส่วนตัวและของคนอื่นฝากฝังไหว้วานพวกนี้ครับส่วนเรื่องทางจิตใจนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดการท้อแท้เกิดขึ้นได้นะครับเช่นทำงานแล้วโดนตำหนิติเตียนตั้งใจแล้วนะครับงานผิดพลาดนะครับถูกทำดีไม่ได้ดีถูกต่อว่าต่อขานอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามแก้ไขกันต่อไปนะครับนี่คือร่างกายและจิตใจนะครับถูกผลกระทบนะฮะในด้านการทำงานครับส่วนการค้าธุรกิจนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องที่เรียกร้องกันมากขึ้นนะครับเช่นลูกค้ากดดันต่อรองราคาหรือว่ามีข้อเรียกร้องอะไรกันหลายๆอย่างมากขึ้นทำให้เรามีความลำบากในการทำการค้าและธุรกิจครับตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่างไรนะครับค่อยมาตัดสินใจกันด้วยเหตุด้วยผลอีกทีนะครับเรื่องการเงินของคนวันพฤหัสเนี่ยนะครับยังมีเรื่องที่ทำให้ห่วงวิตกกังวลนะครับในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสภาพคล่องการเงินหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะครับทำให้คนวันพฤหัสเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนมีความห่วงกังวลหรือมีเรื่องเสียตังค์แบบไม่ค่อยเต็มใจนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับในคนที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะฮะดวงการเสี่ยงเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นนักสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสอาจต้องพักหรือว่ารอไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับก็มันจะมีเรื่องที่มารบกวนทำให้หงุดหงิดกายหงุดหงิดใจมากกว่าครับเช่นเรื่องจากอดีตเรื่องจากคนรักเก่าผ่านเข้ามาหรือว่าไปได้ยินได้ฟังคำพูดบางอย่างเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจในด้านความรักครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการปะทะคารมกันบ่อยครับมีการหงุดหงิดมีการปะทะอารมณ์ขึ้นลงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคนวันพฤหัสจึงต้องใช้เหตุใช้ผลเยอะๆนะครับกับคู่ครองคนรักครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันก่อนนะครับกับดวงประจำวันจันทร์นี้ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานมีปัญหามีอุปสรรคพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานะครับใครติดต่อธุรกิจการค้าไว้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นตามแผนการของเราไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ก็ได้นะครับคุณจะต้องเตรียมแผนสำรองในการรับมือกับการค้าธุรกิจตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องในการทำงานนะครับในองค์กรใครเป็นลูกจ้างทำงานในบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆนะครับตรงนี้มันอาจจะมีเรื่องพลิกผันเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าคุณไปทะเลาะกับใครไปสร้างศัตรูเอาไว้นะครับหรือทำเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้มันจะมาส่งผลช่วงนี้แหละนะครับโดยเฉพาะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับต้องระวังตัวดีๆนะใครไปทำเรื่องเอาไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องตกใจยืดอกได้เลยนะครับคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับก็สู้ได้เลยนะครับเดินไปข้างหน้ากล้าเผชิญหน้าครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนด้านการเงินนะครับหลายท่านเนี่ยที่ผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรต่างๆอยู่นะครับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหาเงินไปผ่อนชำระหนี้นะครับประจำงวดประจำเดือนเนี่ยนะฮะหลายคนยังหมุนไม่ค่อยทันหรือยังกังวลอยู่นะครับแต่ถึงเวลาใกล้ๆนะครับก็จะมีทางออกอีกทีนึงตรงนี้เนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านหรือคนรักก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ไหวจริงๆนะอันนี้คือกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีการคิดการวางแผนไว้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล นะครับที่จะเตือนก็คือคนที่มีภาระเยอะๆทั้งหลายนะครับเก็บเงินเตรียมความพร้อมให้ดีสำหรับการจ่ายเงินหนี้สินต่างๆนะครับเสี่ยงโชคลาบลอยยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับมากันที่ความรักบ้างครับใครมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับเช่นบางท่านอาจต้องเดินทางไปทำงานนะครับไปเช้ากับดึกดื่นหรือว่าเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดเกิดขึ้นได้ครับตรงนี้ส่วนใครที่อยู่ด้วยการทำงานร่วมกันนะครับเป็นคู่รักที่เปิดร้านค้าธุรกิจด้วยการทำงานด้วยกันเนี่ยก็ระวังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเรื่องของอารมณ์ที่มันทะเลาะกันหรือว่าเรื่องของคำพูดเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะครับส่วนคนโสดนะครับมีเกณฑ์ที่จะพบรักได้เหมือนกันนะครับเป็นมีคนมาสนใจครับอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะครับหรือว่าเดินทางติดต่อสื่อสารเรื่องหน้าที่การงานและพบเจอกันก็ได้ครับเกิดในวันเสาร์ครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานราบรื่นสบายๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวการค้านะครับร้านค้าต่างๆนะครับ
ใครทำงานประจำก็สบายสบายครับชิวๆนะครับงานก็ไม่ได้หนักจนเกินไปถึงขั้นแก้ไขไม่ได้หรือว่าไม่ถึงขนาดกับว่างจนเกินไปนักนะครับมันก็มีงานเข้ามาให้ทำแบบปานกลางสบายๆนะครับทีนี้ธุรกิจที่มันจะโดดเด่นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกงานบริการทั้งหลายครับเช่นร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่นะครับร้านเสริมสวยสปาอะไรทั้งหลายนะครับก็จะโดดเด่นพวกงานเชิงบริการไปได้ดีแล้วก็การให้ความสุขความบันเทิงทั้งหลายนะครับถือว่าธุรกิจเชิงนี้จะรุ่งนิดนึงนะครับในวันจันทร์นะฮะส่วนเรื่องการเงินก็มีโชคลาภนะครับใครที่ตื่นมาทำบุญนะฮะตักบาตรแต่เช้าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้โชคได้ลาภได้สิ่งดีได้ผลบุญอานิสงส์เข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆวันนี้นะครับมีโอกาสมีโชคมีลาภมีลาภลอยเข้ามานะครับหรือจะได้ลาภแบบไม่ทันคิดไม่ทันตั้งตัวก็ได้ถือว่าเป็นจังหวะบุญกุศลหนุนนำบุญกุศลเกื้อหนุนให้กับคุณนะครับคนวันเสาร์นะฮะความรักนะครับถือว่ามีความสุขความสมหวังมากเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังคุยตกลงอะไรกับใครอยู่นะครับก็จะมีความสุขในด้านความรักนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์นะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีเรื่องเคลียร์ปัญหากันได้ตกลงกันได้ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นด้านดีๆในด้านความรักความสัมพันธ์ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็ไม่โสดนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับใครคุยอะไรกับใครอยู่เนี่ยคนวันเสาร์นะครับอาจจะตกลงกันเป็นแฟนกันอะไรก็ได้นะครับมันมีโอกาสปิ๊งกันอยู่ชอบตรงกันอยู่นะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ